วัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เรียนพบกับครูนะครับครูครองคนบำรุงเวทนะครับวันนี้เราอยู่กันในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นม4-6นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติครับหัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่มาตรฐานการเรียนรู้ที่ส4.2นะครับเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นครับตัวชี้วัดนะครับส4 2ม .4-6 ถึงทับครับวิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบันครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. อธิบายเหตุการณ์สําคัญในช่วงปฏิวัติอุตอสาหกรรมได้ 2. วิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบของการปฏิวัติอุตอสาหกรรมต่อพัฒนาการของมนุษยชาติได้ 3นะครับเห็นค um ุณค่าของการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของยุโรปและทวีปอื่นๆครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่การสังเกตรูปภาพนะครับนักเรียนครับครูมีรูปภาพนะครับให้เราร่วมกันสังเกตนะครับนักเรียนสามารถบอกได้ไหมว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยนะครับคือรูปอะไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เรากําลังจะศึกษากันอย่างไรครับเริ่มจากการสังเกตก่อนนะครับแล้วลองตอบคําถามครูนะครับ อ่านะครับรูปทางด้านซ้ายเนี่ยครับอาจจะมองออกยากนะฮะถ้าเทียบกับรูปอื่นนะครับรูปด้านซ้ายคือเครื่องปั่นได้ครับเป็นเครื่องปั่นได้รุ่นแรกๆนะครับที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องทุนแรงครับเป็นการเปิดสกราชแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองครับรูปด้านขวาบนนะครับอันนี้เนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่ารูปทรงของสิ่งประดิษฐ์นี้เนี่ยก็ไม่ค่อยต่างจากปัจจุบันนักใช่ไหมครับนั่นก็คือรถไฟนั่นเองครับ แต่รูปด้านล่างขวานะครับอันนี้ก็ไม่ยากเช่นกันครับเป็นเรือนั่นเองครับแต่ถ้าสังเกตดีนะครับที่เรือเนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าจะไม่มีการใช้ไบพัดนะฮะเป็นหลักในการเคลื่อนที่แล้วครับแต่ถ้าสังเกตดีนักเรียนจะเห็นนะครับว่ามีควันใช่ไหมฮะพุ่งขึ้นมานั่นแปลว่าเรือลํานี้เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยพลังของฐานหินนั่นเองครับแล้วก็พลังไน้ำนั่นเองแล้ววันนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องตรงนี้กันว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็มันส่งผลนะครับต่อพัฒนาการของประวัติศาาาสตตรรรมนนุษยยชิอ่งไะคับ นักเรียนครับมาที่คําถามนะครับเคยได้ยินคาว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือไม่ครับลองปรึกษาพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆดูนะครับหรือจะใช้เวลานี้เนี่ยค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่างๆก็ได้ครับอ่านะครับบางคนอาจจะบอกว่าเคยได้ยินครับเคยได้ยินค่ะแต่บางคนอาจจะบอกว่ายังไม่เคยได้ยินเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องนี้กันนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับนัเรียนครับวันนี้เราอยู่กันในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับอยากให้เราเนี่ยนะครับลองศึกษาด้วยตัวเองครับค้นคว้าสิว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออะไรนะครับลองค้นคว้าสืบค้นสาระสําคัญของเรื่องนี้จากตําราหรือว่าแหล่งเรียนรู้ได้เลยครับนักเรียนครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการผลิตนะฮะของมนุษย์เลยนะครับจากการที่เดิมเนี่ยเราจะใช้แรงงานคนแรงงานสัตว์นะครับในตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นการใช้นะครับ พลังงานจากเครื่องจักรนะครับไอ้น้ำแทนรวมไปถึงก็จะมีการต่อยอดนะครับในการใช้ไฟฟ้าและก็ใช้น้ำมันในอนาคตด้วยนะครับการปฏิวัติกระบวนการผลิตเนี่ยทำให้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปทุกด้านแบบตลอดกาลเลยครับแล้วก็เป็นการเปิดสกราชใหม่ของมนุษยชาติครับนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับกล่าวว่าเหตุการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมีความสําคัญครับไม่น้อยไปกว่าการที่มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกเลยครับโอ้โหมันสำคัญมากขนาดนั้นเลยนะครับนักเรียนครับ การปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับถ้าเราศึกษาค้นคว้ามาแล้วเมื่อสักครู่นั่นเองน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใดครับอ่านั่นเองครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษนั่นเองครับแล้วการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเกิดจากปัจจัยใดบ้างนะครับนักเรียนลองศึกษานะครับแล้วก็วิเคราะห์ดูซิว่ามันมีปัจจัยใดบ้างครับที่ส่งผลให้นะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้น แล้วทำไมมันต้องไปเกิดที่อังกฤษเป็นที่แรกด้วยนะครับลองศึกษาและตอบคําถามครูมานะครับอ่านเรียนครับดีมากนะครับเราลองมาดูกันดีกว่าว่านักเรียนกับครูเนี่ยนะจะมีการสรุปนะครับที่มีความคล้ายคลึงกันไหมนะฮะเราจะสรุปเหมือนกันหรือเปล่านะครับสำหรับปัจจัยนะครับนักเรียนครับที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นที่อังกฤษเป็นที่แรกนี่นะครับหเลยครับเรื่องของเครื่องจักรครับเครื่องจักรเนี่ยนะครับเป็น ผลผลิตอย่างหนึ่งฮะที่เกิดสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับเราก็มีการประยุกต์นะครับใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมาประดิษฐ์นะฮะเป็นเครื่องทุ่นแรงต่างๆนะฮะทำให้มนุษย์ไม่จาเป็นต้องใช้แรงงานตัวเองเนี่ยหนักเหมือนในอดีตครับเริ่มแรกนะครับมีการผลิตนะฮะผลิตเครื่องทอผ้าโดยใช้มือหมุนก่อนนะครับก็คือรูปที่เราเห็นตอนที่เราสังเกตรูปภาพาั่นแหละนะครับนั่นคือเครื่องทอผ้ารุ่นแรกเลยครับผู้ผลิตเนี่ยนะครับเป็นชาวอังกฤษชื่อว่าเจ์รฟนะคับ เป็นเครื่องปั่นได้นะที่ใช้มือหมุนในนะครับยังไม่มีการใช้เขาเรียกว่ากลไกที่ซับซ้อนมากไปกว่านั้นแต่มันก็ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของมนุษย์แหละครับมันก็ทําให้เราผลิตเนี่ยผ้าได้มากกว่าเดิมครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเจมวัตเนี่ยซึ่งก็เป็นชาวกังกเช่นกันนะครับจะมีการนะประยุกต์ใช้ความรู้นะครับเรื่องของพลังงานไอ้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการผลิตเครื่องขอผ้านะครับโดยวิธีการสัมพันธ์ก็คือนะครับไอ้น้ำเนี่ยนะครับจะมีแรงดันอยู่เนาะเพราะว่าไอ้น้ำจะลอยขึ้นข้้้าาาาางบนนนน่มมรรเเเเวตํจะะห็ เขาก็ใช้แรงนั้นไอน้ำตรงนี้แหละครับมาขับเคลื่อนนะครับเครื่องจักรให้มันเคลื่อนที่หรือดําเนินการต่อไปได้นะฮะฉันั้นอุตสาหกรรมแรกที่มีการใช้เครื่องจักรเนี่ยนะครับก็คืออุตสาหกรรมการปั่นได้หรือผลิตเสื้อผ้านี่ครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆในอนาคตครับประเด็นที่2นะครับวัตถุดิบอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่านะครับอังกฤษเนี่ยนะครับมีวัตถุดิบมากมายนะครับในการที่จะนํามาผลิตเป็นสินค้าได้นะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ย เป็นเจ้าของนะครับพื้นที่เนี่ยหลายพื้นที่ในโลกด้วยกันนะครับที่ที่อังกฤษไปครอบครองหรือว่าเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่เนี่ยนะครับก็มีกระจายอยู่นะครับแทบจะทุกพื้นที่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีแถบเอเชียใต้มีแอฟริกานะครับมีแถบอเมริกาใต้แล้วก็มีอเมริกาเหนือด้วยนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีนะครับโดยเฉพาะแหล่งการปลูกฝ้ายชั้นดีเนี่ยอยู่ในอเมริกาเนี่ยหลายแห่งด้วยกันนะครับ ในอนาคตเนี่ยอังกฤษก็จะเจริญกว่านี้อีกนะครับแล้วก็จะครอบครองพื้นที่ได้มากกว่านี้ด้วยส่วนหนึ่งก็เพราะยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยแหละครับที่ทำให้อังกฤษเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีอํานาจสูงสุดในโลกในห่วงเวลาหนึ่งเลยนะครับเรื่องวัตถุดิบอังกฤษก็มีมากมายครับพร้อมที่จะนํามาผลิตเป็นสินค้าต่อไปครับ 3. นะครับเรื่องของทุนนะครับในเรื่องของทุนเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยมีแหล่งทุนที่ดีนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีความมั่งคั่งอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีระบบการธนนนาาคครรทที่ัััสมยะบ มีตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับที่ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะไปร่วมซื้อหุ้นนะครับร่วมลงทุนนะฮะกับหน่วยธุรกิจต่างๆได้นะครับประเด็นถัดมานะครับคือเรื่องของแรงงานครับอังกฤษเนี่ยนะครับมีประชากรมากนะครับเพราะว่าอังกฤษมีการแพทย์ที่ก้าวหน้าการแพทย์ที่ก้าวหน้าทําให้มนุษย์เนี่ยนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นอายุก็ยืนยาวขึ้นนะฮะพร้อมที่จะเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเกษตรกรเนี่ยต่างฮะทิ้งไล่ทิ้งนาแล้วนะครับไม่ทําแล้วนะครับเข้าสู่ตัวเมืองแทน เพื่อเป็นแรงงานในเมืองน,นะครับก็ทําให้อังกฤษมีแรงงานที่พร้อมนะครับรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจได้นั่นเองครับปัจจัยต่อมาครับคือเรื่องของตลาดนั่นเองครับอังกฤษนะครับมีกลุ่มลูกค้ามากนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชากรของตัวเองซึ่งอังกฤษมีประชากรเยอะนะครับรวมถึงผลผลิตที่มันเกินกว่าที่ประชากรตัวเองจะใช้นะครับก็สามารถเอาไปขายยังประเทศที่เป็นอาณานิคมของตัวเองได้นะครับเรียกว่าเป็นแหล่งระบายสินค้าชั้นดีเลยครับการันตีว่าผลิตออกมาแล้วเนี่ย ไม่ขาดทุนแน่นอนผลิตออกมาแล้วขายได้แน่ๆนะครับเพราะอย่างน้อยถ้าไม่ขายให้คนอังกฤษด้วยกันเองก็เอาไปขายให้ประเทศที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ได้นะครับประเด็นถัดไปก็คือนโยบายของรัฐบาลครับรัฐบาลของอังกฤษเนี่ยนะครับมีนโยบายในการขยายอาณานิคมนะฮะซึ่งทําให้ยิ่งมีนะฮะตลาดในการระบายสินค้าเพิ่มมากขึ้นอีกมีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็อังกฤษเนะี่ยยังมีการสนับสนุนแนวคิดแบบทุนนิยมด้วยนะครับก็คือสนับสนุนว่ายิ่งทํามากก็ยิ่งได้มาก ร,รัฐบาลก็ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในด้านการลงทุนนะครับรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่สืบเนื่องกันนะครับการเมืองที่มั่นคงนะครับกฎหมายที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็อุปนิสัยของชาวอังกฤษที่มีความเคารพกฎหมายแล้วก็เชื่อมั่นในสัญญาการค้าเนี่ยนะครับทำให้ไว้ใจการไว้ใจที่จะซื้อขายหรือว่าทาธุรกิจร่วมกันนะครับมันก็ยิ่งทวีคูณความเจริญในด้านอุตสาหกรรมให้กับอังกฤษนะครับ นั่นเองครับในด้านการขยายตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจากความสําเร็จเริ Zahlen ่มต้นจากอุตสาหกรรมทอผ้าก่อนนะครับก็มีการขยายนะฮะขยายอุตสาหกรรมไประเอื่นๆเนี่ยตามมาในภายหลังนะครับประเด็นที่1นะครับการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทอื่นนะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่ต้องมีนะฮะโรงงานทอผ้าในเกิดขึ้นเยอะก่อนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยสินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่ต้องมาใช้ในโรงงานทอผ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็1แล้วก็ต้องมีไฟใช่ไหมฮะ เมื่อมีไฟแล้วนะครับสิ่งที่ต้องใช้กับเครื่องจักรก็คือฐานหินแล้วก็เหล็กใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยจึงเกิดเหมืองฐานหินนะครับเกิดเหมืองที่ถลุงเหล็กเนี่ยนะฮะมากมายทีเดียวนะครับรวมถึงประชากรที่เพิ่มขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่นๆนะครับก็ถูกผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็เติบโตขึ้นเพื่อรองรับประชากรที่มากขึ้นนั่นเองครับส่วนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในดินแดนอื่นนะครับก็คือประเทศอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่อังกฤษนะครับ ก็เ,เริ่มนะครมองอังกฤษเป็นแบบอย่างและแล้วก็เริ่มปรับตัวนะครับใช้วิธีการแบบที่อังกฤษใช้นะครับแล้วก็ปฏิรูปประเทศตัวเองเนี่ยจนมีความทันสมัยทัดเทียมกับอังกฤษในอนาคตครับตัวอย่างประเทศที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับตามอย่างอังกฤษนะฮะเช่นฝรั่งเศสเยอรมันนะครับหรือว่าอเมริกานะครับก็มีการปฏิวัตินะฮะอุตสาหกรรมของตัวเองนะครับโดยมีออังกฤษเป็นแบบอย่างแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีความเจริญที่ทัดเทียมกับอังกฤษนะครับในอนาคตนั่นเองครับ รวมถึงนะครับมีการค้นพบเชื้อเพลิงรูปแบบใหม่นะครับที่ดีกว่าเดิมอีกดีกว่า่านหินนะครับเช่นน้ํามันแก๊สธรรมชาติแล้วก็พลังงานไฟฟ้าในอนาคตด้วยครับยิ่งทําให้การปฏิรูปหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันยิ่งทวีคูณนะฮะความร่ํารวยแล้วก็ผลประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศที่ปรับตัวได้ทันนั่นเองครับนั่นเองครับมาที่คําถามชวนคิดนะครับนั่นเองครับนักเรียนคิดว่านะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลนะฮะต่อเศรษฐกิจการเมืองและสังคมโลกอย่างไรครับ ร่วมกันวิเคราะห์นะครับค้นคว้าข้อมูลตรงนี้ดูนะครับลองวิเคราะห์ดูซิว่าผลที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นอย่างไรเอ๊ะมันมีแต่ผลดีหรือเปล่าหรือมีแต่ผลเสียหรือว่ามีทั้งผลดีและผลเสียนะครับลองวิเคราะห์ร่วมกันนะครับนั่นเองครับมาที่ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับมีหลายด้านในการครับมีทั้งด้านที่เป็นด้านบวกและด้านที่เป็นด้านลบนะครับมาดูพร้อมกันนะครับมาดูนะครับด้านแรกก่อนครับนั่นเองครับด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ ประเทศที่ปรับตัวได้ทันนะฮะปฏิวัติตัวเองได้ทันเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับเกิดแนวคิดทุนนิยมนะครับแพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกนะครับแพร่ไปทุกส่วนอื่นด้วยทําให้เกิดการบริโภคมากขึ้นนะครับการแสวงหาวัตถุและความสุขสบายในชีวิตมากขึ้นนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับโลกก็หมุนเคลื่อนที่ไปได้ด้วยแนวคิดแบบทุนนิยมนะฮะสนะครับระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองเนี่ยผลิตเพื่อพอใช้ในครัวเรือนเนี่ยหายไปแล้วครับ ูกแทนที่ด้วยการผลิตเพื่อผลกําไรแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลเลยครับอันนี้ก็เป็นผลที่ด้านลบเนาะมีการใช้ทรัพยากรที่มากเกินความจําเป็นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาระบบการค้าเพื่อการแข่งขันกันนะครับอย่างแพร่หลายทีเดียวนะครับในด้านการเมืองนะครับเกิดผลก็คือนะครับเมื่อแต่ละประเทศเร่งพัฒนาตัวเองถึงขีดสุดเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องครอบครองพื้นที่มากขึ้นครับเกิดการขยายดินแดนนะครับเกิดลทัทธิล่าอนิคมเกิดการแข่งขันกันระหว่างประเทศมหาอำนาจ ซึ่งมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับครั้งใหญ่ในอนาคตเลยนะครับในที่เกิดขึ้นจากยุโรปก่อนแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกนะครับส่วนด้านสังคมนะครับด้านสังคมเนี่ยแน่นอนครับชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับทุกคนสามารถมีงานทําทุกคนมีรายได้มาใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับเกิดชุมชนเมืองนะฮะเมืองพัฒนาขึ้นเพราะว่ามีคนมาอาศัยมากขึ้นนะับเมื่อคนมากขึ้นระบบการขนส่งการคมานาคมโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าประปาเนี่ย ก็ถูกพัฒน,นาเพื่อรองรับจํานวนคนที่มากขึ้นนั่นเองครับแต่ด้วยความที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่เมืองมากขึ้นนะครับใครที่มีโอกาสที่ดีโชคดีคนนั้นอาจจะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีก็ได้แต่คนทั่วไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แม้ว่าจะอยู่ในเมืองเนะี่ยก็จะมีฐานะย,ยากจนครับเป็นแรงงานที่ต้องทํางานหนักนะถูกกดขี่โดยชนชั้นในทุนนะครับเกิดช่องว่างทางสังคมมากเกิดเป็นปัญหาอาชญากรรมในเมืองหลวงในเมืองใหญ่นะครับที่สําคัญนะครับ ช่องว่างทางสังคมความแตกต่างทางชนชั้นเนี่ยมันทําให้เกิดนะฮะนักคิดนะครับที่พัฒนาแนวคิดแบบสังคมนิยมขึ้นมาเช่นคาร์มาสเนี่ยนะครับเขามองว่าชนชั้นแรงงานเนี่ยถูเอารัดเอาเปรียบอย่างยิ่งเลยนะครับก็เลยมีการพัฒนาชุดความคิดแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเราจะเรียกแนวคิดนี้ว่าคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งมีอิทธิพลต่อโลกของเรามหาศาลเลยครับมันเริ่มจากการที่คาร์มาสเนี่ยเห็นชนชั้นแรงงานถูกกดขี่จากชนชั้นนายทุนนั่นแหละนะครับจะเห็นว่า การพัฒนาที่รวดเร็วเกินไปเนี่ยมันได้ทิ้งปัญหาสังคมเหมือนกับระเบิดเวลาเอาไว้นั่นเองครับเอาละครับนักเรียนครับหลังจากที่เราได้ศึกษากันมาแล้วน่าจะพอมีความเข้าใจตรงนี้พอสมควรแล้วนะครับเราลองมาสรุปความเข้าใจของเราเป็นรูปแบบของกิจกรรมหน่อยละกันนะครับนักเรียนครับกิจกรรมนี้ให้เวลาประมาณ5นาทีนะครับให้เราลองวิเคราะห์นะครับผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นต่อมนุษยชาติจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับ โดยเลือกยกตัวอย่างมา1ปัจจัยแล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับประเด็นที่1ก่อนเลยนะครับเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยลักษณะก็คือนะครับมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมีการพัฒนาการผลิตนะโดยการใช้เครื่องจักรแทนที่แรงงานสัตว์และก็แรงงานของมนุษย์นงครับ ผลน่าที่เกิดขึ้นมาดูด้านดีก่อนนะครับผลดีก็คือนะครับทำให้มีสินค้าเพิ่มขึ้นกระจายสินค้าได้คล่องตัวแล้วก็สินค้าเนี่ยมีราคาถูกลงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับความพันสมัยก็เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกเลยนะครับแต่ผลเสียที่เกิดขึ้นนะครับด้วยความที่เศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปเนี่ยคนบางคนปรับตัวไม่ทันครับเกิดการตกงานการกดขี่ทางชนชั้นรายได้ต่ําแล้วก็ไม่เป็นธรรมครับเกิดช่องว่างในสังคมนําไปสู่ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาทางการเมืองการปกครองในอนาคตนั่นเองครับนั่นเองครับก่อนที่เราจะมานําเสนอผลงานของตนเองกันนะครับอาจจะไม่เหมือนของครูก็ได้แต่ขอให้มีสาระสําคัญคล้ายๆกันก็พอนะครับนั่นเองครับก่อนจะไปนําเสนอเนาะเราลองมาสรุปความรู้ความเข้าใจนะครับว่าเรามีความเข้าใจที่ตรงกันหรือไม่นะครับจากการศึกษาเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งนี้นะครับนั่นเองครับ การปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการใช้แรงงานคนสัตว์และพลังงานาน้ำนะครับเป็นการผลิตโดยใช้เครื่องจักรและการใช้ระบบโรงงานนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างกว้างขวางทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมครับเอาละฮะนักเรียนครับหลังจากเรียนเสร็จแล้วนะครับได้นําเสนอผลงานแล้วเนาะเราลองมาประเมินตัวเองนะครับว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนะครับ ถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีนะครับอย่าลืมเผยแพร่ความคิดความรู้ของตัวเองแลวก็เผยแพร่ผลงานของตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้และรับทราบด้วยนะครับเอาละครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ